ทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับผมดุ๊กกี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเปิดเกียร์คริสต์มาสกันนะครับซึ่งวันนี้ก็คริสต์มาสก็มาถึงนะครับผมก็จะมาทำคลิปเปิดกันเลยนะตัวผมก็มีอยู่72ใบเห็นแสงมืดใหม่แต่ดันเป็นตัวบินผมก็เลยไม่ค่อยอยากได้นะครับผมก็เลยจะมาเปิดเกียร์คริสต์มาสแทนนะครับตอนนี้ผมมีโรบี้อยู่ที่490ครับเริ่มกันเลยมาเปิดรอบแรกกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมากเลยรอทำความอะไรเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมา1 2 3เริ่มทำยังไงก็ได้ขอให้มาสักชิ้นเกียร์7ดาวก็ได้เกียร์6ดาวก็ดีกันเองก็ยิ่งดีดีก็ไม่เท่าอะไรอยากได้เกียร์ดีสักชิ้นมาแล้วเป็นการถ้าผมซื้อคนเดียวได้เกียร์กระดิ่งจริงด้วยแต่กระดิ่งค่าค่อนข้างกลางนะครับรถแรกเนี่ยผมได้น้อยเกินเลยได้ชุดนี้มีได้3ชิ้น4ชิ้นนี่ถือว่าพลังชีวิตก็ค่อนข้างสูงอยู่นิดนึงนะครับเราได้มา4ชิ้นนะครับรอบแรกครับมาต่อเลยนะครับรอบ2กันเลยดีกว่าเปิดแล้วครับรอบ2มารอบนี้ขอ5ชิ้นรวดไม่ได้ได้นะครับกันเองได้หนึ่งครั้งเดี๋ยวบอกว่าเกลือสุดในดำนาลงไปเกลือเพื่อเสื้อคริสต์มาสอีกแล้วเอาไว้ใส่ตัวละครอีกนะครับสรุปแล้วรวมมาดูกันนะว่าผมได้เกลือกี่ชิ้นครับสำหรับเกลือคริสต์มาสที่ผมได้มาคาถามา2ชิ้นได้เสื้อมา1 2 3 3ชิ้นได้กระดิ่งมา2ชิ้นถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับเปิดแค่เปิด200บีเอ้ยไม่ใช่200บีเปิดหมดไป400รูบี้ครับมาตอนนี้ก็มาอัพกันดีเลยดีกว่าเผื่อได้ค่าดีๆแบบว่าดวงดีจัดแน่นอย่างเงี้ยเผื่ออาจจะได้ก็มาตอนนี้ผมมีเงินอยู่ตั้งเยอะแยะไม่รู้จะทำอะไรเงินในเกียร์นะครับมาเพื่อนแล้วมาทำไมเขาไม่ให้ผมเลยวะสี่พอละถือว่าค่อนข้างดีแล้วได้สี่นะครับอัพเลยดีกว่าเอาไว้ใช้เอาไว้ใส่ตัวละครมี18ปืนเข็มขัดนี่เข็มขัดเว้ยแม็กแล้วลืมดูซอรี่ลืมดูครับมาได้แล้ว1ชิ้นอัพต่อเลยแล้วกันอีกชิ้นมันสลับค่าไม่ได้มันค่อนข้างไม่ค่อยยุติธรรมเลยครับน้องดวลนี่กันอันนี้หลบหลีกหลบสกิลอันนี้แล้วทำไมอันนี้มีพลังชีวิตแถมด้วยอ๋อไม่อยู่แล้วอันนี้หลบหลีกเยอะเกินอันนี้ก็หลบหลีกค่อนข้างเยอะทำไมครับมาทั้งสองเลยมากันดีกว่าโหได้เกียร์กระดิ่งมา2ชิ้นถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับสายฟรีๆแบบผมเนี่ยคุ้มอยู่แล้วครับเอาชิ้นนี้ออกมา2ชิ้นนี้ใส่โอเคแม็กพอดี19เปอร์นะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรที่สองเลยนะ9เปอร์อย่างน้อยอาจารย์กับหลบสกิลก็เยอะเป็นใช้หลบสกิลเยอะเยอะอยู่มาอันแรกใส่ให้นัด10ดาวเลยดีกว่านี่เอานี้ทอดไปเลยครับนัด4แรกใช้แค่เอาผมอยากใส่แค่อันนี้ดีกว่าเพราะว่ามีรองเท้ารถแรกช่วยละส่วนเอลซ่าของเราเอลซ่าของเราก็มีช่วยเบนี่มารุมีไหเล่าแล้วดูเรียก็มีรองเท้าส่วนตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากลงทุนกับมันสักเท่าไหร่นะครับใส่เอลซ่าละกันเนี่ยใส่แล้วให้มันรถแรกแร่เหลือน้อยๆแบบนี้สิเรียกว่าคุ้ม
ต่อมาก็พับชิ้นมาให้กับนัสซีของเราด้วยกันดีกว่าเกือบแล้วบูมเมอแรงนี่มันไม่ค่อยมีค่าแม็กไปแล้วครับมาอาบไปแล้วดูขอค่าพลังชีวิตค่าพลังชีวิต70 75 76 42ครับยิ่งสูงเดี๋ยวยิ่งเกลืออัพก่อนอัพก่อนหรือว่ายังลองอันนี้ดูกดเพื่อนนี้ดีกว่านิดนึงครั้งนี้รอมาเป็นปีสุดท้ายไม่มีรูบี้เลยเปิดแบบนี้ก็ไม่เอามาเลยกว่าเพื่อ68 68ค่าคล้ายกันมากเลย6 5 6 6 36 36ประมาณ400เอาไว้ใส่เอลซ่าละกันไม่ดีนะไม่มีเพชรไว้ดีนะครับมาอัพกันเลยดีกว่าอันนี้แหละอัพเลยดีกว่าครับน้องๆอันนี้มีเยอะไปก็ไม่เอาอันนี้อีกเยอะไปบูมอะไรนี่ก็เกินเสียแล้วดิคิดเลยว่าจนแม็กซ์แล้วนี่300ประมาณ400นะครับถ้าผมคำนวณไม่ผิดทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณอยู่แล้วนี่400 กับ 300ค่อนข้างสวยคำนี้แหละที่ผมจะได้ขึ้นหลีกเพชรสักทีขึ้นทีขึ้นสูงสุดก็แค่ทอง1พูดแล้วก็ช้ำใจนี่ก็คือ50 ล้านยอดมาตาชิ้นนี้ใส่ให้กับเอลซ่าสุดมวลของเราที่ยังไม่ได้อัพจิ๋วครบแล้วนี่4 ล้านชิ้นนี้เหมาะกับเอลซ่าสุดๆไอเอลซ่าของเราอยู่ไหนครับนี่ไงเอาอันนี้ออกมาเลยไม่ต้องเอาแล้วเอลซ่าเอาอันนี้ออกไปใส่แทนสุดยอดเซ็ตเกียร์คริสต์มาสกับรองเท้ารถแรกคราวนี้เป็นดุริยางค์มากดุริยางค์อันนี้เป็นรองเท้าผมไม่อยากเอาช่องกลางมาใส่ไม่เป็นไรครับมานี่นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะโอ้ยอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเวลาก็เริ่มดึกต้องไปอาบน้ำกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ